สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะสำหรับในวันนี้เมย์ก็มีสินค้าดีมาแนะนำคุณนะคะก็เป็น Canva Templates Bundle มีทั้งหมด40 Templates ด้วยกันนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะใช้ทำเงินจากธุรกิจ Amazon ธุรกิจ Etsy หรือว่า Teachers Pay Teachers หรือไม่ว่าจะเป็นการที่คุณขาย Planner อาจจะมีเว็บไซต์ของตัวเองขาย Planner ที่ Shopify หรือว่า WooCommerce ก็ได้ตามสะดวกมีทั้งหมด40ประมาณ40ตลาด40templates ด้วยกันก็วันนี้มันก็นำมาให้ดู5ตัวอย่างอะค่ะก็ใช้เวลาทำนานมากนะคะนี้ก็คือแต่ละตลาดเนี่ยก่อนจะทำมันก็หาข้อมูลก่อนในนี้ใช้ Canva ก็ออกแบบก็ edit file ได้ง่ายมากก็คลิกตรงนี้นะคะว่าคุณต้องการจะ duplicate page แบบนี้ค่ะก็ง่ายๆหรือว่า delete page วันนี้ก็คุณสามารถที่จะedit file ได้ตามสะดวกเลยค่ะอันนี้มันก็มีหนึ่งในตลาดขายดีของตัวเองก็คือ password logbook ซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมก็คือมีแถบแบบนี้ค่ะก็ใช้เวลาทำพอสมควรแล้วก็มี A ถึง Z แบบนี้ค่ะก็แต่ละตัวอักษรก็จะมีสีหน้าด้วยกันทีนี้ถ้าว่าคุณต้องการมากกว่านั้นก็ง่ายๆค่ะก็คลิกตรงนี้แล้วก็ duplicate page ก็ทำซ้ำเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นี้คุณอาจจะทำแต่ละตัวอักษรจะทำ5หน้าแทนที่จะ4หน้าก็คุณสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตามสะดวกหรือว่าอาจจะต้องการที่จะเพิ่มเป็นฟิล์มดอกไม้อะไรก็ได้นะคะทีนี้อันแรกก็คือตัวอย่างก็คืออันนี้เป็น address book ไม่ใช่ password address book แล้วก็เป็น sales reflection อันที่2ที่ตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นรูปดอกไม้เห็นไหมคะคุณสามารถที่จะลบนี้แล้วก็ใช้ทำเป็นรูปอย่างอื่นได้ตามสะดวกก็มีคำถามก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมที่ประเภทที่มีคำถามให้ลูกค้าตอบค่ะก็เป็นพวก Guide the Journal ประมาณนี้ก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็ Shift Key ตรงคีย์บอร์ดต้องการ10หน้าก็ง่ายๆแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะจุดๆๆ3จุดแล้วก็คลิก Duplicate 10หน้าประมาณนี้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาก็คุณอาจจะต้องการทำ100หน้าประมาณนี้ก็สามารถที่จะทำได้ค่ะหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นอาจจะกรณีที่คุณทำขายที่ Etsy อาจจะคลิกอาจจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ง่ายๆคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรง Color เห็นมั้ยคะก็สามารถที่จะเลือกสีได้ตามสะดวกเลยค่ะก็ประมาณนี้ตลาดที่3ที่จะให้ดูก็คือเป็นของเด็กก่อนนี้ก็ใช้ก็คือขอย้ำว่าแต่ละตลาดที่ก่อนที่ไม่ลงทำนี่ก็หาข้อมูลนะคะอย่างตลาดนี้ก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็น reading logbook ของเด็กจะเห็นว่ามีรายละเอียดให้เด็กกรอกข้อมูลแล้วก็มีรูปดราก้อนกรณีที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ทำได้ไม่มีปัญหาก็คลิกตรงนี้แล้วก็delete คลิกลบรูปนี้แล้วก็เพิ่มใหม่แล้วก็นี่ค่ะหรือว่าจะต้องการจะเปลี่ยนคำถามประมาณนี้นี้ก็ใช้เวลาค่ะก่อนขอย้ำมาก่อนที่ตัวเองจะลงมือทำนี่หาข้อมูลตลาดนะคะก็หาข้อมูลจากหลายที่แล้วก็มารวบรวมก็จะมีคำถามให้เด็กประมาณนี้ตลาดที่4เป็น Daily Planner อันนี้มีตัวอย่างให้คุณสามารถที่จะ Mix and Match ก็คือไปรวมกับอย่างอื่นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้3อันแล้วก็มีอันนี้เป็น Line Journal กรณีที่คุณต้องการที่จะทำ Line Journal หลากหลายแบบนี้เป็นเส้นยาวๆเป็นเส้นบรรทัดอันนี้จะเป็น2คอลัมน์ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นจุดๆเป็นดอทๆก็มี5ตัวอย่างจาก40ก็เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับเดือนเมษาค่ะแล้ว40เป็น Canva Templates ทั้งหมด40ตลาดด้วยกันราคา2999ก็ถามคุณชำระเงินเข้ามาภายในวันที่30สิ้นเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็แถมฟรีแพ็คเนื้อใน50ฟาร์มราคา 5,000 บาทกรณีที่คุณเป็นนักเรียนเก่าที่โรงเรียนคอร์สก็มีอย่างน้อย1คอร์สก็รับส่วนลด500บาทก็มี10เหตุผล10ข้อทำไมCanva Templates Bundle เนี่ยจะทำไมถึงจะช่วยคุณเพิ่มยอดขายสมุดโน้ตก็เหตุผลข้อที่1ก็คือ40ตลาดใน Bundle นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เมย์ทำเงิน7หลักจากธุรกิจสมุดโน้ตก็คือพิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงขอย้ำเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าตัวเองทำเยอะนะคะทำเป็นพันเล่มเลยถึงจะทำเงิน7หลักได้ก็แล้วก็ช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาอย่างน้อย40ชั่วโมงเพราะว่ากว่าจะหาตลาดกว่าจะออกแบบลงมือทำเนี่ยก็ใช้เวลา
คุณสามารถที่จะ mix and match templates ได้ตามสะดวกเลยค่ะก็คุณสามารถที่จะเอาคุณสามารถที่จะรวบเอาผสมไปรวมกันหลากหลายตลาดนะคะ template ที่ให้มาแล้วก็มาทำให้เป็นมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช้คำว่าฟรีได้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ก็เป็นใช้ได้ง่ายค่ะแคนวาถ้าเปรียบเทียบกับ InDesign หรือว่า Illustrator ประมาณนี้ InDesign ใช่ไหมใช้ในการออกแบบเนื้อใน Interiors ก็ Edit File ได้ง่ายมากค่ะก็ขอย้ำว่าคนก็ได้รับความนิยมแคนวาเพราะว่าใช้ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนไม่เคยใช้Photoshop Illustrator ประมาณนี้ก็ Planner ที่ออกแบบใน Templates นี้คุณภาพขับแก้วค่ะออกได้ก็อย่างตัวอย่างที่ให้ดูค่ะออกแบบได้เหมือนมืออาชีพหลากหลายตลาดก็เพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มรายได้เหตุผลข้อที่8คือเป็นสินค้าที่ออกแบบได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายค่ะก็เนี่ยขอย้ำว่ามันก็หาข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทำว่าความต้องการของลูกค้าก็แล้วก็อ่านรีวิวจากสินค้าอื่นค่ะว่ามีจุดดีตรงไหนจะแข็งตรงไหนลูกค้าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแล้วก็มาประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลนเนอร์ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาของเมืองใหม่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือออกหาข้อมูลตลาดก็คือหาตลาดไม่เป็นประมาณนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้นได้เหตุผลข้อที่9ช่วยเพิ่มรายได้ passive income ได้มากถึง4ทางแต่คุณขยันนะคะคุณสามารถที่จะนำtemplates เนี่ยไปทำ planner digital planner ขายที่ Amazon Etsy Teachers Pay Teachersสะกดผิด Teachers Pay Teachers หรือว่าเว็บไซต์ของคุณเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Shopify WooCommerce ตามสะดวกเลยแล้วก็เหตุผลข้อที่10เขาช่วยจุดประกายความคิดสำหรับธุรกิจออนไลน์อื่นๆก็คือนำตลาดที่นำเสนอในแพ็คนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นได้ค่ะเป็นแนวคิดประมาณนี้ก็ขอย้ำว่าโปรโมชั่นค่ะคนชำระเงินเข้ามาภายในเดือนนี้ก็แถมฟรีแพ็คใน50ฟาร์มราคา 5,000 บาทก็หากคุณเป็นนักเรียนเก่าก็ได้รับส่วนลดนอกจากจะได้ของแถมฟรีได้เรายังได้รับส่วนลดมากถึง500บาทก็เหลือ2499ค่ะหากคุณสนใจก็ช่วยติดต่อเมย์ทาง LINE ด้วยค่ะก็ข้อมูลจะอยู่ใน description ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่ะติดต่อทางมาได้ทาง LINE ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พบกันในโอกาสสำหรับนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ